ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่3นะคะเป็นเรื่องการอินทิเกรลนะคะโดยจะเป็นเทคนิคการอินทิเกรตทีละส่วนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าอินทิเกรตบายพาสนะคะขอทวนนิดนึงนะคะอินทิเกรตบายพาสเนี่ย เรามักจะอินทิเกรตฟังก์ชันที่มันคูณกันอยู่นะคะโดยที่ว่าเราใช้การแทนค่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาอินทิเกรตเนี่ยเรากระจายไปในผลคูณไม่ได้นะคะนั้นเราก็จะใช้เทคนิคนี้เข้ามาช่วยนะคะโดยการที่ว่าเราจะพยายามจัดหน้าตาฟังก์ชันนะคะที่อยู่ในรูปผลคูณเนี่ยให้มาอยู่ในหน้าตานี้นะคะก็คือเป็นอินทิเกรต u dv นะคะซึ่งเราจะได้ว่าอินทิเกรต u dv เนี่ยเท่ากับ uv นะคะลบอินทิเกรต v du นะคะก็เราจะมาใช้ตัวนี้นะคะนั้นสำหรับอันนี้จะมีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อนะคะก็เดี๋ยวเรามาเฉลยทีละข้อนะคะอันดับแรกนะคะข้อแรกอินทิเกรตของ 2x บวก 3นะคะคูณกับ e กำลัง x นะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชัน2x บวก3นะคะคูณอยู่กับฟังก์ชัน e กำลัง x นะคะนั้นอันนี้เราก็เลือก u ตัวหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็น dv นะคะซึ่งอันนี้เราก็ให้ u นะคะของเราเท่ากับ 2x บวก3นะคะส่วน dv เนี่ยก็จะเป็น e กำลัง x dx นะคะหลังจากเลือก uv ได้ u กับ dv ได้แล้วเนี่ยก็พอได้ u ก็ทำการดิฟ u นะคะส่วน dv ก็ทำการอินทิเกรตนั้นอันนี้ดิฟ u ก็จะได้เป็น 2dx นะคะส่วน dv เท่ากับ e กำลัง x dx v ก็จะเท่ากับ e กำลัง x นะคะได้อันนี้นั้นครูขอเขียนต่อตรงนี้เลยนะคะนี้ถ้าเห็นก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปอะไรคะ u dv แล้วนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ uv ลบอินทิเกรต v du นะคะ u ของเราก็คือ 2x บวก3นะคะv ก็คือ e กำลัง x แล้วก็ลบอินทิเกรต v ก็คือ e กำลัง x นะคะ du ของเราก็คือ2 dx นะคะนั้นอินทิอันนี้ก็จะได้เป็น 2x บวก3คูณ e กำลัง x นะคะอินทิเกรต e กำลัง x คูณ 2 dx นะคะก็2ดึงออกมาข้างนอกก็อินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x อันนี้ก็จะเป็น 2 e กำลัง x นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่นะคะก็จะเสร็จข้อ1ถัดมาข้อ2นะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามค x กำลัง3คูณอยู่กับล็อกฟังก์ชันล็อกฐาน e นะคะของ x นะคะโดยปกติที่เราเลือกเนี่ยก็อย่าลืมว่าถ้าเราเลือก u เป็นอะไรแล้ว dv เป็นอะไรเนี่ยตัวที่เราเลือกเป็น dv เราควรจะอินทิเกรตได้ง่ายนะคะงั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็เลือก u เป็นล็อกล็อกฐาน e นะคะของ x นะคะเพราะว่าเราทำการดิฟเราดิฟล็อกฐาน e ได้ง่ายนะคะส่วน dv ของเราก็จะเป็น x กำลัง3 dx นะคะนั้นได้ u มาก็ดิฟ u นะคะดิฟ u ดิฟล็อกฐาน e นะคะได้1ส่วน x dx นะคะแล้วก็ dv เท่ากับ x กำลัง3 dx นะคะดังนั้น v ก็อินทิเกรตก็เป็น x กำลัง4ส่วน4นะคะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับคราวนี้คู่แทนสูตรไปเลยละกันนะคะอันนี้ก็จะเท่ากับ uv ก็จะเป็นล็อกฐาน e ของ x นะคะ v ของเราก็คือ x กำลัง4ส่วน4นะคะลบอินทิเกรต v ก็เป็น x กำลัง4ส่วน4นะคะคูณ du ก็คือ1ส่วน x dx ตรงนี้ขอเขียนตัวนี้ก็จะเอาครูขอเอา x กำลัง4มาข้างหน้าละกันนะคะก็ล็อกฐาน x ตัวนี้เขียนผิดตรงนี้ควรจะเป็น4นะคะแล้วก็ลบตัวนี้ตัดกันนะคะอันนี้ตัดไปอันนี้เหลือกำลัง3นะคะพออินทิเกรตนะคะก็จะได้เป็น x กำลัง4ส่วน4อีกทีก็คือส่วน16แล้วก็บวกค่าคงที่นะคะก็จะเสร็จอีก1ข้อถัดมาอินทิเกรต x กำลัง2 e กำลัง 2x นะคะอันนี้ก็ให้ u เป็น x กำลัง2นะคะส่วน dv ของเราก็เป็น
e กำลัง 2x dx นะคะอันนั้นได้ u มานะคะก็ทำการดิฟนะคะดิฟ u ก็เป็น 2x dx นะคะแล้วก็ dv ของเราเท่ากับ e กำลัง 2x ดังนั้น v ของเราก็เป็นอินทิเกรต e กำลัง 2x ได้ e กำลัง 2x นะคะเราคูณ2ด้วยนะคะแทนมาตัวนี้นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น u v นะคะ x กำลัง 2 v ก็คือ e กำลัง 2x ส่วน2ลบอินทิเกรต v ของเรานะคะก็เป็น e กำลัง 2x ส่วน2ส่วน u ของเราคือ 2x dx นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะตัดกันได้นะคะตรงนี้เราอาจจะมองว่าเอ้ยยังมี x กับ e กำลัง x e กำลัง 2x อยู่นะคะว่าเลือก u หรือว่า dv ผิดหรือเปล่านะคะเห็นว่าอันนี้โอเคนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโพสต์ x ของเราดีกรีมันลดลงนะคะอันนี้จากกำลัง2ตอนนี้เหลือแค่กำลัง1นะคะดังนั้นก็โอเคแต่ว่าแค่ว่าเราต้องทำการบายพาสต่ออีกรอบนึงนะคะงั้นถัดมาครูก็บอกว่ามาพิจารณานะคะตัวนี้อีกทีหนึ่งก็เป็น e กำลัง 2x นะคะครูขอเอา x มาไว้ข้างหน้าละกันนะคะตัวนี้เราก็ให้ u เป็น x นะคะแล้วก็ dv ของเราก็จะเป็น e กำลัง 2x dx นะคะงั้น u ก็ดิบ u ก็เป็นได้ dx นะคะส่วน v ก็จะเป็น e กำลัง 2x ส่วน2นะคะงั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้นะคะก็ใช้บายพาสก็เป็นเท่ากับ uv นะคะก็เป็น x e กำลัง 2x ส่วน2ลบอินทิเกรต v ของเราก็ e กำลัง 2x ส่วน2 du ก็คือ dx นะคะนี่ก็เป็น x e กำลัง 2x ส่วน2ลบอินทิเกรต e กำลัง 2x นะคะก็ได้ e กำลัง 2x ส่วน2คูณตัวเดิมก็เป็นส่วน4นะคะนี่ครูยังไม่เอาบวก4ไปนะคะนั้นพอเราได้อันนี้นะคะก็จากอันข้างบนนะคะตัวนี้ก็มาเขียนต่ออันนี้นะคะก็เมื่อกี้นี้เราทำการหาตัวนี้นะคะจากอันนี้นะคะดังนั้นก็เอาตรงนี้มาใส่ก็จะเท่ากับอันแรกเราไปก่อนนะคะ x กำลัง2 e กำลัง 2x ส่วน2นะคะแล้วก็ลบกับก้อนนี้นะคะก็คือเอาอันนี้มาแทนค่านะคะก็จะเป็นลบ x e กำลัง 2x ส่วน2นะคะอันนี้ลบๆเป็นบวก e กำลัง 2x ส่วน4นะคะแล้วก็บวก4นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเนี่ยถัดมาข้อ4นะคะอินทิเกรต 3x คูณกับคอสของ 2x บวก 1นะคะอันนี้เป็นพหุนามคูณกับฟังก์ชันตรีโกณนะคะเราก็มักจะเลือก u เป็นพหุนามนะคะแล้วก็ dv ที่เหลือก็จะเป็นของฟังก์ชันตรีโกณนั้นอันนี้ครูก็ให้ u เท่ากับ 3x นะคะแล้วก็ dv ของเราก็คือคอสของ 2x บวก 1 dx นะคะดิฟ u นะคะดิฟ u ก็ได้เท่ากับ 3 dx นะคะส่วน dv เป็น cos 2x บวก 1 นะคะแล้วก็เราก็อยากหา v ก็ทำการอินทิเกรต v นะคะก็คือจะอินทิเกรต cos 2x บวก 1 นะคะ dx อันนี้ครูให้ตัว t ละกันนะคะ t เท่ากับ 2x บวก 1 นะคะงั้น dt ของเราก็คือ 2 dx นะคะงั้นอินทิเกรต cos 2x บวก 1 dx นะคะก็เท่ากับอินทิเกรต cos t นะคะแล้วก็ dx ของเราก็คือ dt ส่วน2อินทิเกรต cos ก็ได้ sin นะคะ sin t ก็มีส่วน2ด้วยนะคะแล้วก็บวก c แล้วก็เราอย่าลืมแทนค่า t กลับนะคะก็เป็น1ส่วน2 sin t ของเราก็คือ 2x บวก 1นะคะนั้นตัวนี้ v ของเรานะคะก็คือ sin 2x บวก 1 นะคะทั้งหมดส่วน2นั้นก็ครูมาแทนตรงนี้นะคะก็
uv นะคะก็ u ก็คือ3 x นะคะ v ก็คือ sin 2 x บวก1นี่ส่วน2นะคะลบอินทิเกรต v ก็คือ sin 2 x บวก1ส่วน2นะคะ du ก็คือ3 dx ตัวนี้ก็ลอกมาเดิมนะคะ sin 2 x บวก1ส่วน2นะคะลบอินทิเกรตเอานี้3ส่วน2ออกมาก่อนนะคะก็อินทิเกรต sin 2x บวก1นะคะอินทิเกรต sin ก็ได้เป็นลบ cos 2x บวก1นะคะแล้วก็ทำแบบเดียวกับตรงนี้นะคะทำคล้ายๆกันนะคะไปใช้แทนค่านะคะตรงนี้มันก็จะมีส่วน2มาด้วยนะคะแล้วก็บวก4จัดรูปนิดนึงก็อันนี้ลบๆเป็นบวกนะคะก็3 cos 2x บวก1ส่วน4นะคะแล้วก็บวก4นะคะก็จะเสร็จข้อ4ถัดมานะคะข้อ5ข้อ5เป็นอินทิเกรล e กำลัง x sin x นะคะตัวนี้เราก็เป็นฟังก์ชัน expo นะคะคูณกับฟังก์ชันตีโกณนะคะนี้เราก็เลือก u เป็นฟังก์ชัน expo งั้นก็ให้ u เท่ากับ e กำลัง x นะคะแล้วก็ dv ของเราก็จะเป็น sin x dx อันนี้u เท่ากับ e กำลัง x du ก็เป็น e กำลัง x dx นะคะส่วน dv ของเราคือ sin x dx v ของเราก็เป็น cos x นะคะลบ cos x อินทิเกรต sin ได้ลบ cos นั้นก็อันนี้ก็จะเป็น uv นะคะ u ก็เป็น e กำลัง x แล้วก็ลบ cos xนะคะลบอินทิเกรต v ก็ลบลบคูณใส่ตรงนี้เป็นบวกนะคะ cos x แล้วก็ dx โทษทีค่ะตรงนี้ลืม uv ลบอินทิเกรต v นะคะ du คือ e กำลัง x dx นั้นก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณกับexpo อีกแล้วนะคะดังนั้นเราก็ทำการbypass อีกทีหนึ่งนะคะงั้นนี่ก็พิจารณา integrate cos x นะคะคูณ e กำลัง x dx นี้เราก็ให้ u นะคะเป็นของอันนี้ใหม่ละเป็น u ก็เป็น e กำลัง x นะคะ dv ก็เป็น cos x dxดังนั้น u เท่ากับ e กำลัง x du ก็เป็น e กำลัง x dx นะคะส่วน dv คือ cos x v ก็เป็น sin x นะคะก็อินทิเกรต cos ได้ sin นั้นก็จะได้เป็นอินทิเกรต e กำลัง x cos x dx นะคะเท่ากับ u ของเราก็คือ e กำลัง x นะคะ uv ลบอินทิเกรต v ก็คือ sin xนะคะแล้วก็ du ก็คือเป็นคูณกับ e กำลัง x dx นะคะแล้วก็เราก็เอากลับไปแทนนะคะงั้นก็เอากลับมาแทนที่ตรงอันนี้ที่เราทำค้างไว้นั้นตรงนี้ครูก็ลอกมาก่อนลบ e กำลัง x cos x นะคะแล้วก็บวกตรงนี้ cos อินทิเกรต cos x e กำลัง x นะคะก็เอาตรงนี้มาแทนนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นลบ sin x e กำลัง x นะคะอันนี้ก็ sin x e กำลัง x เหมือนกันครูก็ทำการย้ายข้างมานะคะงั้นเราก็จะได้เป็นย้ายมาก็เป็นบวกนะคะงั้นก็จะเป็น2อินทิเกรต e กำลัง x
sin x dx นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ e กำลัง x cos x บวก e กำลัง x sin x นะคะดังนั้นต้องการแค่อินทิเกรต e กำลัง x sin x dx นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ครูขอเขียนสลับกันนะคะจะได้เป็น e กำลัง x sin x นะคะแล้วก็ลบ e กำลัง x cos x นะคะแล้วก็หาร2นะคะก็จะได้อันนี้เป็นคำตอบนะคะนั้นก็อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากมากนะคะสำหรับการอินทิเกรลบายพาสนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ